ค่ะทุกคนวันนี้เนาะบ่ายขนาดนี้แล้วยังร้อนนะทุกคนฝนไม่ตกเลยต้นไม้ก็เหี่ยวเหี่ยวรดน้ำยังไงก็เอาไม่อยู่ทุกคนวันนี้เนาะพี่นาสงสัยมากๆเลยเป็ดของพี่นาเป็ดบาร์บารี่เนาะที่ฟักไข่อ่ะเขานั่งฟักตั้งแต่วันที่17ถ้า17เดือนนี้ก็1เดือนพอดีแต่ยังไม่ออกเลยแต่เมื่อวานพี่นาไปดูแล้วเป็ดเขานั่งแบบไม่ยอมลุกเลยพอเขาพอเขี่ยให้เขาลุกก็เห็นไข่ของเขามันเป็นเงาๆแบบว่าถ้าเกิดว่าไข่เป็ดใกล้จะออกเป็นตัวมันจะแบบว่าเงาๆบางๆมันผิดปกติอ่ะเหมือนก็แบบเปลือกมันบางอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่นาจะไปส่องนะเพราะว่าวันนี้ก็เลยกำหนดมา3วันแล้วไม่น่านะไม่น่าพลาดนะวันนี้พี่นาไปธุระมาเนาะเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวต้องไปดูกันซะหน่อยเนี่ยทุกคนดูสิเนี่ยดูสิเนี่ยเหี่ยวหมดเลยอ่ะทุกคนมันร้อนมากอ่ะทุกคนใจนึงก็อยากให้ฝนตกอีกใจนึงก็เขาทำถนนเนาะถ้าฝนตกก็จะเละเทะทำถนนไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกคนไปดูเป็ดกันดีกว่านี่อันนี้ข้างนอกนะทุกคนเป็ดบาร์บารี่เขาไม่ร้องนะทุกคนเขาจะเงียบๆไอ้ที่ร้องนะคือห่านนะอันนี้ให้อาหารแล้วนะคะไอ้ที่แอบแอบแอบนะคือห่านนะทุกคนทุกคนฟังเสียงมันดังเหมือนอิบ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 หรือว่าไอ้เจี๊ยบเสียงเองเหรอไอ้เจี๊ยบส่องส่องส่องทุกคนส่องเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะบอกว่าพี่นาเป็นอะไรที่แม่เป็ดตัวที่ฟักเนี่ยนะเขาอะกัดเก่งมากอย่างที่บอกอะจะกลัวเขาอะเดี๋ยวดูดิขาวขาออกลูกยังอุ้ยอุ้ยหัวโดนหัวโดนทุกคนเพราะมันหัวต่ำเฮ้ยเฮ้ยแล้วนั่นเปลือกไข่อะไรอ่ะเดี๋ยวขยายดูดิพี่นากลัวเขาจิกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นเปลือกไข่อ่ะเอ็งไข่แล้วใช่ไหมเอ็งออกลูกแล้วใช่ไหมไหนดูดิดิลูกไหนลูกไหนกลัวมากเลยทุกคนฮ่าเย้เย้ออกแล้วดีๆนี่ๆๆๆๆลูกเป็ดลูกเป็ดตัวเองแต่เองลูกขยายดูหน่อยดิโอ้ยเลี้ยงเป็ดรักเป็ดแต่กลัวเป็ดจะโดนเฉพาะตัวนี้โอ้โหดุมากโอ้ยทุกคนดูทุกคนดูลูกเป็ดลูกเป็ดอ้ายลูกเป็ดน่ารักมากเลยหนูลูกก่อนหนูลูกก่อนให้ยายดูดิมีกี่ตัวออกหมดไหมลูกที่ลูกเอาไงดีวะเนี่ยกลัวเป็ดจิกอะทุกคนโอ้ยแต่เรารู้ออกลูกแล้วอะเดี๋ยวเข้าไปข้างในดิเดี๋ยวเข้าไปข้างในไปจิกใช่ไหมล่ะเนี่ยพี่นายจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นบ้านห่านเก่าเนาะโอ้ยห่านหนูไปใกล้ๆก่อนได้ไหมอะยายพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันเป็นบ้านห่านเก่าทุกคนเป็ดอะความจริงอะพี่นาจะให้เขาฟักในโอ่งมังกรนะแต่ตัวเนี้ยมันจำเป็นคือเขามาแอบไข่ในนี้เขามาแอบไข่ในนี้ก็เลยไม่ได้เอาโอ่งให้เขาไงโอ้โหเนี่ยแม่เป็ดตัวเก่งของพี่นาเลยแต่ดุมากๆพี่นาขอใช้ไม้นะเอ็งอย่าจิกยายนะเอ็งอย่าจิกยายนะโอ้โหทุกคนดูดิเดี๋ยวลูกเดี๋ยวขอยายดูดิโอ้โหห่านเองจะร้องไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอยายดูเนี่ยโอ้โหทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะพี่นามือสั่นนะเอ้ยดีใจจังมือสั่นว้ายลูกโอ้โหเดี๋ยวจะตีห่านแล้วทีนี้เสียงดังมากเลยห่านเนี่ยโอ้โหทุกคนทุก
มาครบยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10โอ้โหสุดยอดอ่ะเอ็งออกครบเลยเหรอโอ้เอ็งออกนี่เดี๋ยวยาเปลือกออกให้ไงไปเอ็งอยู่กับแม่เองเลยไปยายจับไม่ได้แม่เอ็งตีโอ้โหห่านเดี๋ยวตีเลยห่านเนี่ยไปลูกไปอยู่กับแม่ไปยายจับไม่ได้ลูกยายจับไม่ได้หนูไปอยู่กับแม่ไปลูกไปอยู่กับแม่นะอุ้ยแม่เอ็งตีเก่งอ่ะโอ้ยใจหายหมดเลยใจหายหมดเลยเป็ดทำไมตีขนาดนี้ไปโอ้หงายท้องหงายท้องขอโทษลูกโอ้โหทุกคนออกครบหมดเลยอันนี้ต้องเอาออกนะเนี่ยเอาไว้ไม่ได้นะถ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวมดขึ้นอ๋ออย่าตีนะอ๋อทุกคนเชื่อไหมพี่นากลัวจริงๆนะพี่นาไม่ได้แกล้งกลัวนะกลัวมากทุกคนเขาว่าเป็นแม่เป็ดที่เลี้ยงลูกดีมากดีจนแบบว่าโอ้โหดูแลลูกนี่สุดยอดไปเลยนะโอ้ทำไมอะลูกทำไมนอนอย่างนั้นนะเหนื่อยเหรอลูกเหรอทุกคนห่านมั่งมีไปไกลไกลเนี่ยทุกคนคือไม่พลาดเลยนะเขาเริ่มฟักวันที่17ใช่ไหมอะวันนี้21เขาเกินกำหนดมา3วันทุกคนเป๊ะค่ะจะบอกว่าทำไมพี่นาจำได้ว่าแม่เป็ดตัวนี้เลี้ยงลูกดีก็เพราะว่าพี่นาใช้เชือกนะใส่กำไลขาให้เขานะทุกคนพี่นาถึงจำได้ว่าแม่เป็ดตัวนี้เลี้ยงลูกดีนะสมมุติว่าใครมาแบ่งซื้อพี่นาก็จะไม่ขายเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกดีมากๆหรือพี่นาก็จะมัดขาเขาไว้โอ้ยายไม่ทำไรนะลูกขอบใจนะขอบใจที่เลี้ยงลูกนะลูกโอ้ยน่ารักมากๆแล้วทุกคนขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะพี่นารำคาญมั่งมีมากเลยมั่งมีมันจะร้องอีกนานไหมมั่งมีบ๊ายบายทุกคน